DSI เรียกกระปุกพัชราแฟนสาวกระทิงสอบปมเอี่ยวคดี Forex 3 DDSI ออกหมายเรียกกระปุกพัชราแฟนสาวกระทิงพร้อมพ่อพี่ชายสอบปากคำในฐานะพยานปมเส้นทางการเงินเอี่ยว Forex 3 Dจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIโดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่เศษ11ส่วน2566กรณีมีผู้กล่าวหาว่านายขุนนรงค์ประเทศรัฐหรือกระทิงดารานักแสดงร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex 3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่ออภิรักษ์คลับนายอภิรักษ์โกดาธิจากการสอบสวนพบบุคคลใกล้ชิดนายขุนนรงค์มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญและเชื่อมโยงกับบริษัทมีดีเพย์จำกัดนิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เศษ153ส่วน2562ซึ่งเป็นคดี Forex 3D ภาค1และยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายนิโกโวคูคาผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เศษ60ส่วน2564ซึ่งเป็นคดี Forex 3D ภาค2ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุมต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยถึงรายละเอียดจากพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบว่าสำหรับกรณีการออกหมายเรียกพยานแก่นางสาวพัชราทับทองหรือกระปุกแฟนสาวกระทิงและครอบครัวรวม3รายนั้นมีกำหนดนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนดังนี้ 1. กระปุกนัดหมายวันที่4สิงหาคมเวลา9นาฬิกาบิดากระปุกนัดหมายวันที่3สิงหาคมเวลา9นาฬิกาพี่ชายกระปุกนัดหมายวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8ส่วนถ้าทั้งหมดจะประสานขอเลื่อนหมายเรียกก็สามารถแจ้งมายังพนักงานสอบสวนได้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีบุคคลใดแจ้งขอเลื่อนหมายเรียกพยานอ่านรู้จักกระปุกพัชราแฟนคนสวยพระเอกดังกระทิงขุนนรงค์หุ่นสับแซ่บไม่เบาส่วนพฤติการที่พนักงานสอบสวนพบว่ากระปุกและญาติมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกดาธิอดีตผู้บริหาร Forex 3Dและยังเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่อยู่ระหว่างการจำคุกในเรือนจำรวมถึงพบเส้นเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทมีดีเพย์จนเป็นเหตุให้ออกหมายเรียกพยานนั้นพันตำรวจตรีวรนันท์ระบุว่าเนื่องมาจากคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบว่ามีบุคคล3รายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้าทั้งนายอภิรักษ์โกดาธิและบริษัทมีดีเพย์บริษัทลูกขายของForex 3D จึงต้องการสอบถามถึงข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเป็นการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายก็เป็นไปได้ในฐานะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆอาทิสอบถามว่ายอดเงินที่ปรากฏระหว่าง3บุคคลและผู้กระทำผิดในคดี Forex 3D เป็นการทำธุรกรรมอะไรรวมถึงจะสอบถามกระปุกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในForex 3D โดยจะไล่สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาในฐานะพยานพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าขอยืนยันว่าการเรียกสอบปากคำในฐานะพยานครั้งนี้เป็นส่วนที่ต้องการสอบถามในเรื่องของรายละเอียดและข้อเท็จจริงยังไม่ได้เป็นการชี้นำว่าเจ้าตัวจะมีความผิดหรือไม่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อนอีกทั้งเบื้องต้นในตอนนี้ยังไม่พบว่าทั้ง3คนมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท Forex 3D หรือไม่
อันดับแรกพนักงานสอบสวนขอเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและที่มาของเส้นเงินเหล่านี้ก่อนถัดไปจึงค่อยเข้าสู่การขยายผลส่วนในวันนัดหมายสอบปากคำพนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งให้ทั้ง3รายรับทราบประเด็นว่า DSI พบข้อมูลการสอบสวนอย่างไรบ้างเพื่อให้ทั้งหมดได้อธิบายถึงที่มาที่ไปส่วนถ้าหลังจากนั้นประสงค์จะขอยื่นเป็นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมอีกก็ย่อมทำได้เช่นกันฟาดเมนูหักหลังเพื่อนร้านชานมดังประกาศงดขายโกโก้มิ้นท์หนึ่งอาทิตย์ชาวเน็ตแห่เห็นชอบเอื้อร้านชานมดังโพสต์ประกาศไม่ขายเมนูฮิตของร้านโกโก้มิ้นท์หนึ่งอาทิตย์ระบุเมนูหักหลังเพื่อนขณะที่ชาวเน็ตแห่เห็นชอบเอื้อวันที่23กรกฎาคม2566เครื่องดื่มมิ้นท์ช็อกถือเป็นเมนูขึ้นชื่อในคาเฟ่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งในช่วงที่พรรคเพื่อไทยเปิดบ้านต้อนรับพรรคการเมืองต่างๆที่เดินทางมาตามเทียบเชิญในหารือการเดินหน้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยบรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำบริหารพรรคต่างไม่พลาดที่จะชิมเครื่องดื่มมิ้นช็อกสุดท้ายยังจบด้วยท่าชนแก้วมิ้นช็อกร่วมกันท่ามกลางประเด็นร้อนพลักพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อล่าสุดเพจ Facebook มารู้จัก Thailand ชานมไข่มุก19บาทโพสต์ข้อความมันจบแล้วครับงดขายโกโก้มิ้นท์1อาทิตย์พร้อมภาพโกโก้มิ้นท์ทำให้มีชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์กว่า 2,000 และยังแสดงความคิดเห็นจำนวนมากไม่ขณะที่แอดมินเพจได้คอมเมนต์ตอบด้วยว่ายังไงคนไทยก็ต้องรักกันค่ะในส่วนของการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวส่วนท่านใดมีความเห็นแบบใดสามารถแสดงแนวคิดได้โดยอย่างสุภาพค่ะร้านดังอ่านข่าวหมอชนน่านยันไม่ได้คุยพปชรเรื่องตำแหน่งชี้ต้องหา375เสียงให้ได้อ่านข่าวสว.สมชายเสนอเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีแนะเพื่อไทยบอกเลิกก้าวไกลสลัดทิ้งพร้อมโหวตพิธาลั่นยังเชื่อใจเพื่อไทยเตือนสัจจะสำคัญกว่าเสียสละมีทหารจำแลงคงอยู่ร่วมไม่ได้พิธายันยังเชื่อใจเพื่อไทยลั่นสัจจะสำคัญกว่าเสียสละชี้หากพรรคทหารจำแลงร่วมรัฐบาลก้าวไกลไม่สามารถอยู่ด้วยได้มั่นใจบริสุทธิ์ปมหุ้นสื่อมาตรา112บอกไม่เดินเกมผิดลุกได้ถอยเป็นเพื่อสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ที่จอจันทบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นปราศัยขอบคุณประชาชนจังหวัดจันทบุรีว่าตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่ตั้งใจที่จะทำงานต่อไม่ว่าไปที่ไหนก็ทำงานลองรับฟังปัญหาในพื้นที่และช่วยส.ส.ของพรรคตรวจสอบประเด็นเพื่อปรึกษาหารือหรือนำไปอภิปรายเพราะเรายังมีความรู้และสามารถที่จะทำงานต่อได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะปราศัยเยอะขนาดนี้ตนตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือให้เป็นประโยชน์เป็นโค้ชให้ส.ส.เขตแทนว่าในแต่ละพื้นที่มีอะไรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเมื่อถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่มีความพยายามให้พรรคก้าวไกลเสียสละใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าตอนนี้คุณค่าที่สำคัญคือสัจจะไม่ใช่เสียสละสัจจะที่ให้สัญญากับประชาชนไว้ตามที่เขาคาดหวังหากเรารักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนก็จะไม่มีใครต้องเสียสละเพราะเป็นไปตามกฎกติกาที่มีอยู่มาตามคันลองของการเมืองปกติแต่ถ้าบอกให้เสียสละเหมือนเอาคะแนน44ล้านเสียงไปเทกระจาดและทำให้ประชาชนผิดหวังถึงตอนนั้นต้องยึดสัจจะและหลักการให้มั่นมากกว่ามาบอกว่าให้ใครเสียสละเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยพท.ได้เชิญพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และพรรคพลังประชารัฐพปชร.มาพูดคุยถือว่าเป็นการทำตามมติของ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ต้องรอทางพรรคเพื่อไทยกลับมาพูดคุยกับวง8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล
อย่างเป็นทางการเมื่อวานวันที่22กรกฎาคมตนก็ลงพื้นที่จึงยังไม่ได้ตามข่าวแต่ที่ได้ฟังก็เป็นการเชิญและแต่ละพรรคก็มีความคิดเห็นของแต่ละพรรคตอนนี้ตนรอแค่พรรคเพื่อไทยเข้ามาชี้แจงในวง8พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรกันผ่านข่าวได้เมื่อถามว่าตอนนี้ MOU ยังอยู่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเท่าที่ตนทราบเข้าใจว่ายังอยู่เมื่อถามว่ายังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็ยังมั่นใจอยู่เมื่อถามว่าการไปพูดคุยกับพรรคทหารจำแลงจะเป็นเงื่อนไขที่ผลักพรรคก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นแค่การพูดคุยแต่ถ้ามีการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจริงพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมไม่ได้ในสมการนั้นก้าวไกลไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้ถ้ามีการเชิญจริงๆแต่นะปัจจุบันนี้พูดให้ชัดผมเข้าใจว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยยังไม่มีการเชิญร่วมรัฐบาลในส่วนนี้ต้องรอฟังจากพรรคเพื่อไทยก่อนว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่และผมก็จะฟังจากปากของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตัดสินใจตามหน้าข่าวหรือการฟังสัมภาษณ์เพียงสั้นๆแต่ต้องฟังเหตุและผลยาวๆนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าหาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้ถอยในเรื่องมาตรา112จะถอยได้มากแค่ไหนนายพิธากล่าวว่าเท่าที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ไปประชุมแทนมีการหารือว่าถ้าจะให้ถอยจะให้ถอยเรื่องอะไรถอยด้วยเนื้อหาอะไรและความเป็นรูปธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนซึ่งเป็นการยุติการสืบทอดอำนาจเป็นไปได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่บอกว่าให้หายไปแล้วจบดังนั้นต้องฟังในรายละเอียดและจะต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ว่าควรที่เขาฝากข้อความมาพูดถึงเรื่องไหนบ้างตรงตามที่สว.เคยอภิปรายหรือไม่และให้นำรายละเอียดมาเพื่อให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยฟังเพียงจากปากทำให้การตัดสินใจไม่นิ่งเมื่อถามว่ารู้สึกถูกบีบหรือไม่เนื่องจากพรรคที่เข้ามาคุยกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพรรคก้าวไกลเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลนายพิธากล่าวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างที่บอกถ้า8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจับมือกันให้แน่นใครๆก็มาบีบเราไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าเราหนักแน่นและยังยืนยันในหลักการก็จะสามารถทำให้คนค่อยๆเข้ามาร่วมกับเราได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องให้เขามาบีบเราแต่ให้เราสามารถที่จะใช้เหตุผลหลักการและความต้องการของประชาชนเป็นหลักที่จะสามารถดึงพวกเขาเข้ามาอย่าให้เขามาดันเราต้องดึงเขาและจัดตั้งรัฐบาลที่ควรเป็นไปได้จริงตอนนี้ยังเชื่อใจพรรคเพื่อไทยว่าคงจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้ทุกวิถีทางที่จะรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนและทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้เมื่อถามว่าทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลได้เตรียมคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีหุ้นสื่อและมาตรา112แล้วหรือยังนายพิธากล่าวว่าแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำงานนอกจากลงพื้นที่ดูแลประชาชนอีกช่วงเวลาของตนก็จะใช้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ได้ทั้งรูปและลักษณ์ตอนยังยืนยันในความบริสุทธิ์ทั้งสองคดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าคิดว่าเป็นการเดินเกมผิดหรือไม่ที่ทำให้พรรคก้าวไกลเสียเก้าอี้ประธานรัฐสภาและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนตอนนี้ถูกบีบให้เป็นฝ่ายค้านนายพิธากล่าวว่าไม่ผิดหรอกครับตั้งใจที่จะทำงานแบบลุกได้ถอยเป็นเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แน่นอนว่ามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ได้เกินคาดเพราะฉะนั้นยังเดินหน้าทำงานต่อ